โอเคสวัสดีครับสวัสดีคนนะฮะต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เสิร์ชออนไลน์นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จริงๆผมคิดมาสักพักแล้วจะทำดีไหมนะเนื่องจากมีคนมาขอแบบช่วยไกด์ให้หน่อยได้ไหมว่ามันฟาร์มประมาณไหนนะครับอย่างที่ได้เห็นไปต้นคลิปครับพื้นที่นี้คือพื้นที่320นะครับในแมปของอะไรวะสักอย่างแอปใหม่นะครับจำชื่อไม่ได้ปัจจุบันนะผมฟาร์มที่อยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็มาฟาร์มแบบวันนึงประมาณชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยสลับกับไก่ฟินนะไหนๆเราก็ฟาร์มไปแล้วเนาะเอามาเผื่อแผ่คนอื่นบ้างดีกว่าโอเคนะครับย้อนไปต้นคลิปนะครับก็จะเห็นวิธีการฟาร์มเนาะว่าผมฟาร์มยังไงนะครับจริงๆหลักการมันฟาร์มโคตรง่ายเลยครับแต่มันต้องใช้เกียร์ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้นะครับมันเป็นเฉพาะเกียร์ของผมนะเกียร์ผมเนี่ยประมาณนี้นะครับตัวที่ผมใส่อยู่จะเป็น AP เนี่ยใส่เต็มนะครับอยู่ที่315317นะครับใช้เวลาฟาร์มก็สักพักไงแต่ผมว่าสัก309ขึ้นน่าจะฟาร์มได้นะครับ309น่าจะฟาร์มไว้นะตัวคริสตัลนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนึงเปิดดูแบบแมปใหญ่ที่สำคัญก็คือเราจะต้องใส่แม่นเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นไวเปอร์หรือว่าจะเป็นเอลคาใหม่ก็ได้นะตรงนี้ครับเพิ่มมาแล้วก็ตัวเต็มของอันนี้ผมปรับเป็นคริติคอลนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ตีหลังหรอกส่วนที่เหลือก็ปกติเลยเหมือนของที่เราใช้ฟาร์มไก่ฟินใช้ฟาร์มไฟรองเท้านะครับจะเป็นเหมือนเดิมอาร์ติแฟกต์เราจะใส่เป็น R in นะครับใส่เป็นเดมิฮิวแมนนะครับก็ถ้าเป็นภาษาไทยเป็นแบบบวกตีเผา R in โอเคตอนในส่วนของคอมโบนะครับคอมโบเนี่ยจะเหมือนเดิมครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าคอมโบใช้เหมือนเดิมยังไงเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็สามารถไปกดดูได้ในดีสคริปชันนะสำหรับลิงก์วิธีคอมโบนะครับโอเคเรามาอธิบายเรื่องหลักการของการฟาร์มที่นี่กันก่อนนะครับที่เนี่ยมันจะมีมอนมันจะมีเมคานิกมอนพิเศษอยู่นะครับนั่นคือมอนชื่อเขียวนะเดี๋ยวผมวิ่งไปจิ้มให้ดูนี่จะเป็นมอนชื่อเขียวนะครับทุนภาษาไทยไม่มั่นใจว่าอะไรไม่มั่นใจว่าชื่ออะไรนะครับก็เนี่ยตัวนี้จะเป็นมอนพิเศษเป็นมอนเมคานิกพิเศษนะครับวิธีการฟาร์มที่นี่นะครับเราจะต้องทำดาเมจให้มอนตัวสีเขียวเนี่ยมันตายนะครับเพื่อรับดีบัฟของมอนเตอร์นะจะทำให้มอนเตอร์เนี่ยจะทำให้มอนเตอร์มีเลือดน้อยลงนะครับจะทำให้มันเหมือนแบบว่ามันจะตายได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับประมาณถ้าเราฆ่ามอนตัวสีเขียวตัวนี้ได้นะครับถ้าเราฆ่าได้นะมอนจะระเบิดหรือว่าฆ่าตัวตายตัวเองได้ในประมาณสักเลือดเหลือสักประมาณ 30-40% ครับมอนตัวที่เหลือในกองนั้นจะตายไปเลยวิธีการจะฆ่ามันเนี่ยมันมีวิธีการง่ายๆครับก็คือ2วิธีเนาะวิธีแรกคือการฆ่าแบบปกติเลยก็คือตีมอนไปเรื่อยจนกว่ามันจะตายนะครับอันนี้ก็จะได้บัฟแค่บัฟโจมตีมอนเตอร์แรงขึ้นนะแต่ว่าจะไม่ได้ความสามารถพิเศษในการระเบิดมอนทั้งกลุ่มนะครับถ้าเกิดเราฆ่ามอนเตอร์โดยไม่เข้าเมคานิกนะครับฆ่าแบบฆ่าไปเลยอ่ะจะไม่ได้บัฟนะอันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับจะไม่ได้บัฟพิเศษสำหรับการเคลียร์มอนเตอร์ไวๆนะฮะวิธีการจะได้รับบัฟพิเศษเนี่ยคือเราจะต้องจบมอนเตอร์ตัวสีเขียวด้วย CC ในช่วงเลือดที่ลดไปประมาณ 70-80% ตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าสำคัญมากๆนะสำหรับคนที่จะมาฟาร์มที่นี่นะครับคือถ้าเราตีมอนตัวไอตัวสีเขียวล่ะตีจนเลือดมันเหลือสัก 30% หรือ 40% เนี่ยเราควรจะใช้ CC ให้มันตายไปเลยนะครับเพราะว่ามอนเนี่ยมันจะตายทันทีเมื่อเลือดมันเหลือ 30-40% ถ้าเกิดมันโดน CC นะครับง่ายๆผมทำให้ดูแล้วกันนะครับขออนุญาตลากมอนเนี่ยมันมาคนเดียวแหละผมเคลียร์ให้ดูนะครับสังเกตนะครับสังเกตง่ายๆเบิร์ดก่อนปึ๊บอันนี้ไม่ได้กินยาด้วยในช่วงแรกมอนจะถึกนะเนี่ยสังเกตว่าเนี่ยเลือดเหลือ 40% นะครับถ้าเราใส่ CC ให้มันนะในช่วงนี้นะครับมอนมันจะตายไปเลยเห็นไหมมอนมันจะตายไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเลือดหมดก็ได้ในช่วงแรกที่เราสกิลมอนเตอร์เนี่ยมอนเตอร์จะถึกมากนะผมแนะนําให้สกิลแล้วรอสักพักหนึ่งค่อยเริ่มทําดาเมจอาจจะ 1-2 วินาทีประมาณนั้นเราค่อยเริ่มทําดาเมจจะทําให้มอนน่ะเลือดลดเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือเมคานิกของมันนะครับส่วนวิธีการฟาร์มเนี่ยฟาร์มวนได้เลยครับตรงไหนที่เราฟาร์มได้คือมันใช้เวลาเคลียร์มอนไม่นานหรอกผมบอกเลยว่าประมาณกองหนึ่งประมาณไม่เกิน
10 20วินี่ก็เรียบร้อยแล้วครับที่นี่จะดรอปของที่มีราคาพอสมควรนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวนี้อันนี้เป็นที่ทำเจมเอลคาใหม่ครับเอลคาที่บวกที่บวกอันเนี้ยบวกแม่น20นะครับเอลคาใหม่นะอันเนี้ยขายได้ประมาณ400นะครับส่วนนี้ขายได้400กว่าอยู่แล้วนะครับเป็นปกตินะราคามันเรทอยู่ประมาณนี้แหละ400 300กว่าประมาณนี้นะครับส่วนไอ้ตัวอันเนี้ยผมแนะนำว่าถ้าไม่รีบนะครับถ้าไม่รีบรวมเป็นอันใหญ่แล้วขายก็ได้นะครับนี่ก็อีกเรื่องนึงนะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญนะคือชิ้นส่วนของกล้องส่องทางไกลนะครับเป็นไอเทมเรียกว่าสมบัติชิ้นล่าสุดของเกมแบตเตอรี่เนาะส่วนตัวขยะเนี่ยมันจะดรอปอยู่ที่ 30,000-35,000 ผมได้ฟาร์มได้ประมาณชั่วโมงนึงประมาณ10,000กว่าๆนะครับ10,000-13,000-14,000ประมาณนี้นะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าได้เท่าไหร่เพราะไม่ค่อยจำว่าปกติฟาร์มผมก็โยนเข้าคลังอยู่เข้าคลังตลอดแล้วก็จะมีโบนัสพิเศษครับเป็นนี่ครับพลังผู้ล่วงลับมั้งใช่ไหมอันเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เอาไปทำแบ็คตาก็ขายได้เลยครับทีละ 30M ก็ได้ราคาอยู่นะครับส่วน AP ที่แนะนำผมแนะนำเป็น309นะครับ DP เนี่ยขอเยอะหน่อยแล้วกันนะครับสัก401ขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้แคปด้วยนะฮะก็ยาที่แนะนำผมลืมบอกยาที่แนะนำนะครับผมถ้าเกิดว่าจริงๆครับผมอยากแนะนำยาบ้าคลั่งนะแต่หลายคนอาจจะกินไม่ไหวนะครับผมแนะนำเป็นยาอสูรก็ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ชัวร์ว่า AP ADP เรามันจะพอไหมนะครับก็กินเป็นยาอสูรฟาร์มก็ได้นะครับยาอสูรเนี่ยข้อดีก็คือจะได้แบบว่าบวกพลังโจมตีมอนเตอร์ที่เยอะนะครับ 15% 15เลยนะครับถ้าเทียบกับยายักษ์กับยักษ์เนี่ยมันจะได้ AP ที่10แล้วก็อีกอันนึงก็คือนี่ครับเพอร์ฟูมเป็นยาวิญญาณนะครับผมจำไม่ได้มันชื่ออะไรนะน้ำหอมวิญญาณปะน้ำหอมวิญญาณนะครับตัวเนี้ยนะมันราคาไม่แพงครับกินอันนี้ได้นะเพื่อเอาเลือดครับเลือดมันจะกระเด้งมาอีก300เลยได้ไปฟาร์มเยติก็เอามาเขย่าเป็นตัวพิเศษแทนก็ได้นะครับจะได้บวกโจมตีมอเตอร์อีก5อันนี้ก็ช่วยได้นะครับในระดับนึงส่วนใครที่มั่นใจว่าฟาร์มไหวแล้วฟาร์มสบายแล้วนะครับให้กดเป็นยาบ้าคลั่งไปเลยครับเวอร์ชันอัปเกรดราคาไม่แพงครับประมาณ 4M นะถ้าเทียบกับยาศูนย์ที่ราคา M นึงก็ลองไปชั่งน้ำหนักดูว่าอันไหนที่เรากดแล้วเราคุ้มคิดว่าคุ้มกว่าครับส่วนตัวผมอ่ะผมจะกดตัวของยาบ้าคลั่งกับตัวน้ำหอมปัญญาเวอร์ชันน้ำเกตทั้งคู่นะครับตัวอาหารนะครับผมแนะนำอาหารเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องเป็นอาหารตีมอนเตอร์ครับเพราะว่าตรงนี้นะครับได้โจมตีมอนเตอร์ที่สูงมากๆก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของคอนเทนต์วันนี้นะส่วนใครที่มีคำถามอะไรเนี่ยคุยอยากจะถามอะไรเงี้ยสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับคลิปได้คลิปหนึ่งก็ได้นะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการคิดคอนเทนต์แล้วก็เอามาลงแชร์ข้อมูลในช่องนี้ต่อไปนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับช่องทางการสตรีมนะครับประมาณช่วงปลายเดือนมกราคมเนี่ยผมจะไปสตรีมที่ YouTube ด้วยแล้วนะครับก็จะกลายเป็นสตรีม2ที่นะทางฝั่ง Twitch TVแล้วก็ YouTube ช่องนี้นะครับก็จะเป็น youtube.com/bigamingth นะครับแล้วก็ twitch.tv/bigamingth ทั้ง2ที่เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ของ YouTube ฝากไว้เลยกดให้ผมหน่อยไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนนะฮะเจอกันไปแล้วฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ